หลายแล้วหลายแล้วแบบอย่างนี้นะใช่แล้วก็สับสับสับนับแบงค์นับแบงค์แล้วเย็นแล้วเย็นฮาแล้วเย็นหนอมากันอีกคลิปนึงนะครับคุณผู้ชมและนี่คือภาษากรีกเรียกว่าอะไรครับคือหมูเดตตี้เอาไว้ทำขนมก็ได้เอาไว้เดตตี้หรือที่คุณผู้ชมคอมเมนต์มาว่ามันเสาหรืออะไรสักอย่างมันเทียนก็คุณผู้ชมเรียกว่าอะไรบ้างนะครับก็ลองคอมเมนต์มาดูนะครับแต่ภาษากรีกเรียกว่าเดตตี้นะครับเดตตี้โอเคนะครับผมโมโมได้มาจากไหนขุดมาจากสวนขุดมาจากสวนที่ไร่ตาวสอนเนาะโอเคนะฮะคือโมปลูกเองใช่ไหมใช่โอเควันนี้จะมาทำเมนูอะไรขนมขนมยังไงโกเดตี้โกเดตี้เดี๋ยวรอดูหน้าตาแล้วโกแปลว่าขนมเนาะก็คือขนมเดตี้ขนมก็คือขนมอันนี้นะมารอดูหน้าตามันจะเป็นยังไงนะตอนนี้คือโมกำลังทำอะไรอยู่ขุดมะพร้าวกำลังขูดมะพร้าวโอเคมาถึงขั้นตอนนี้ครับน้องกำลังทำอะไรเนาะทุบเดตี้เฮ้ยทุบเสร็จก็ทานทุบอย่างนี้นะใช่แล้วก็สับสับสับให้มันละเอียดที่สุดตอนแรกคิดว่าจะหั่นเป็นเส้นๆซะอีกแต่ที่ไหนได้นะฮะทุบแบบนี้นะครับโป๊ะโป๊ะป้าป้าเลยนะครับคุณผู้ชมโป๊ะโป๊ะป้าป้าเลยนะหลังจากทุบเสร็จนะครับแล้วก็สับสับแบบนี้นะสับแบบนี้เลยนะสับแบบสับยังไงสับให้ละเอียดเลยเหรอสับเหมือนสับหมูเหมือนหมูสับเลยใช่ไหมว้าสุดยอดเลยจะหนักมากเลยอันนี้อยู่กับน้องอะไรนี่อยู่กับน้องอะไรครับน้องอะไรน้องบอกชื่อเองนะเขียนไปเหรอเขียนไปเหรอเอทิโกนะฮะน้องเอทิโกเป็นคนสับสับอะไรนะเดตตี้โอเคสับแบบนี้เลยนะครับสับละเอียดแบบสับหมูเลยนะครับคุณผู้ชมฝั่งนี้โมโมก็กำลังขูดมะพร้าวนะครับคุณผู้ชมสับเหมือนสับหมูเลยนะครับคุณผู้ชมสับให้ละเอียดเหมือนเป็นหมูสับนะฮะโอเคนี่นะก็เห็นน้องสับๆเจ้าแรกก็อยากสับดูบ้างนะฮะว่ามันจะยากแค่ไหนนะไปเลยสับเหมือนสับหมูใช่ไหมแล้วก็พลิกนะหลายแล้วหลายแล้วเอาว่าพอได้ไหมพอใช้ได้ไหมทำแต่อาหารคาวนี้มาทำขนมบ้างนะฮะไม่ไหวให้น้องดีกว่ามอบหน้าที่นี้ให้น้องต่อดีกว่าไงบ้างคือมูเหนื่อยไหมช่วยมามูช่วยทำอะไรมูคือมูช่วยจับอย่างเดียวนะฮะยิ้มหน่อยอันนี้เยอะๆ apa lo ทุกคนตั้งใจทำกันมากเลยครับอยากเห็นแล้วหน้าตาเมนูนี้จะเป็นยังไงอันนี้คือสับละเอียดพอแล้วใช่ไหมพอแล้วเนาะพอเสร็จแล้วเราก็เอามาใส่กระมังใส่ถังหรือใส่ภาชนะอะไรก็ได้นะมันก็จะออกเหนียวๆแบบนี้เลยนะครับคุณผู้ชมโอ้โหเหนียวๆลื่นๆนะลื่นติดมือเลยนะครับคุณผู้ชมโอเคหลังจากนี้ก็ทุบๆๆนะครับทำแบบเมื่อตะกี้นี้ไปเรื่อยๆนะครับผมจนหมดนะครับแล้วก็มารอดูขั้นตอนว่าเราจะทำอะไรกันต่อนะครับคุณผู้ชมโอเคต่อไปคือขั้นตอนอะไรครับคือโมเตรียมใบฮะเตรียมใบใบอะไรเนี่ยคล้ายๆใบกระท่อมเลย ไม่ใช่ใช่ไหมใบอะไรไม่รู้เรียกอะไรใบอะไรโมโมระวังยกกระโดดได้ภาษาเกาหลีก็ได้ไม่เกาหลีนะคุณอ้าวไม่รู้ครับใครรู้คอมเมนต์มาบอกทีครับคุณผู้ชมมันคือใบอะไรนะให้ดูชัดๆนะเดะโอเคโอเคซอตมิโอละซอตมิโอละเอาใบมาทำอะไรก่อนซอตมิโอละซอตมิโอละเอาใบมาทำอะไรเนี่ยใช่แล้วโมอันนี้ก็คือโมทำอะไรอยู่ซอตมิโอละต่อโปเดตี้ซอตมิโอละ
ตอนตานิวละเอาไว้ห่อเดตตี้เอาไว้ห่อเดตตี้นะใช่ตอนนี้ก็คือกำลังเช็ดอยู่นะเช็ดฝุ่นแล้วก็เดี๋ยวไปล้างอีกทีเช็ดฝุ่นแล้วก็ไปล้างอีกทีนึงนะครับใช่นี่เธอกำลังนับตังหรือว่านับใบไม้อยู่เนี่ยคือเครื่องมือนับแบงค์นับแบงค์เอาใบไปไว้ห่อเดตตี้นะโอ้หาวแล้วหาวแล้ว20ตอนนี้บรรยากาศข้างนอกฝนตกด้วยนะครับคุณผู้ชมก็เลือกใบสวยๆเนาะเอามาเช็ดแบบนี้นะครับเลือกใบสวยๆน่ารักมากๆโอเคต่อไปเราก็จะผสมกับแป้งข้าวเจ้าใช่ไหมใส่แป้งข้าวเจ้านะฮะเทไป1ถุง1ถุงพวกข้าวพอใช่มั้ยโมโมกับส่วนผสมที่เดตตี้เนี่ยเท่าไหร่เดตตี้เดตตี้ตลอดเดตตี้นะครับไม่ใช่เดตตี้โอเคได้ๆอ่ะผสมเสร็จแล้วจะไงต่อก็คลุกอ๋อแต่รออันนี้เสร็จก่อนเนาะโอเคนี่โมโมกำลังทำอะไรทำกรวยเพื่อที่จะเอาส่วนผสมแดตตี้กับแป้งเนี่ยผสมรวมกันมาใส่ในใบนี้ใช่ไหมห่อเป็นกรวยหน่อยให้มอมอขอดูหน่อยห่อเป็นกรวยแบบนี้นะเหมือนกรวยไหว้ครูนะแต่เราจะเอามาใส่ขนมแทนนะครับคุณผู้ชมโอเคอยากเห็นหน้าตาแล้วนะว่าจะเป็นยังไงคือคุณมูเธอทำเป็นไหมไหนลองดิลองดูเธอห่อกรวยใบตองไหว้ครูเป็นไหมเป็นดิก็น่าจะแบบนั้นแหละ ต่างจะไม่รอดนะคือมู เธอไปทำงานอะไรดีที่สุดแล้ว โอเคครับขั้นตอนต่อไปคือเอาอะไรมะพร้าวที่ขูดมานะครับเอามาผสมรวมกับแดตตี้นะฮะแดตตี้แล้วก็แป้งข้าวเจ้าครับคุณผู้ชมจากนั้นก็ค่อยๆคลุกนะฮะตัวน้อยอันนี้คือกำลังใส่อะไรลงไปคืออะไรเนี่ยเบสผงฟูอ่ะเทลงไปครับผมก็ได้ผงฟูใช่ไหมเพื่อช่วยให้อะไรฟูจบข่าวโอเคขั้นตอนต่อไปนี่คืออะไรครับก็คือหมูเทน้ำตาลปี๊บเทน้ำตาลปี๊บลงไปเอาน้ำตาลปี๊บไปละลายมาก่อนแล้วใช่ไหมใช่เพิ่มความหวานแล้วก็สีสันเป็นไงล่ะน้ำตาลปี๊บนะครับกลิ่นหอมของน้ำตาลปี๊บโชยมาเลยนะโอเคแล้วก็คนให้เข้ากันแบบนี้นะครับคุณผู้ชมโอเคครับหลังจากนี้คือมูจะทำอะไรคนให้เข้ากันคนให้เข้ากันแดตตี้แป้งผงฟูแล้วก็น้ำตาลปี๊บมีแดตตี้นะฮะแล้วก็แป้งฟูแล้วก็ที่ขุดฮะคนให้เข้ากันทำไมไม่ใช้มือคนมันตะโก้อะก็ไม่ใช้มือคนมันร้อนเมื่อกี้ขนมคลุกให้เข้ากันเลยนะครับหลังจากนั้นก็เอาไปทำอะไรถ้าคลุกเข้ากันแล้วก็ไปห่อเอาไปห่อใส่ใบที่โปรโมกำลังทำอยู่นะครับนะติดมือแล้วนะครับติดออฟคือมูขยันขันแข็งมากเลยนะฮะเป็นไงคนยากไหมมันหนักมากมันหนักมากระดับคือมูแล้วสุดยอดคนนี้เขากันแบบนี้เลยนะลองไปทำตามดูนะครับผู้ชมตอนนี้คนจนได้ที่หรือยังคือมูใช่ได้ที่แล้วนะใช่คนได้ที่แล้วหน้าตาจะเป็นยังไงก็จะมันก็จะแบบเข้ากันจนพร้อมที่จะเอาไปนึ่งแล้วใช่ไหมโอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้เราก็จะถึงขั้นตอนนำสิ่งที่เราคลุกเคล้ากันมานะครับแดตตี้นะเอามาใส่ลงกรวยแบบนี้นะครับคุณผู้ชมแล้วก็เอามาวางจัดเตรียมไว้แบบนี้ก่อนนะครับหลังจากนั้นถ้าเราทำเสร็จแบบนี้เรียบร้อยแล้วเอาไปทำอะไรต่อเดี๋ยวเธอเนี่ยเป็นนึ่งเสร็จแล้วก็เอาไปนึ่งเนาะใช่โอเคเดี๋ยวรอดูขั้นตอน
การนึ่งนะครับคุณผู้ชมให้สาวเกิดคือหมูบรรจุลงกรวยก่อน อยากเห็นหน้าตาแล้วเราก็อยากชิมมากๆเลยตอนนี้โมโมกำลังทำอะไรอยู่เรียงใส่หม้ออยู่ตอนนี้กำลังเอาเบตตี้นะครับมาจัดเรียงใส่หม้อเพื่อที่จะเอาไปนึ่งครับคุณผู้ชมตอนนี้เสร็จแล้วนะครับจัดเตรียมใส่หม้อแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้นึ่งนะครับยังไม่เสร็จที่จะกินนะโอเคจากนี้เอาไปทำอะไรสักสิบนาทีไปนึ่งสักสิบนาทีนะโม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 ปิดฝาเลยครับโอเคเรามาตามโมโมไปนะฮะโมโมทำอะไรนะลูโรตีหืมถ้าลูโรตีล้างน้ำก่อนเหรอเติมน้ำอ๋อเติมน้ำลงไปต้องเติมน้ำลงไปก่อนเนาะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไหม้เนาะใช่ไหมก็คือการนึ่งนั่นแหละเติมน้ำลงไปขนาดไหนอะโมโมให้น้ำลงไปขนาดไหนน้ำมาปกเปิดปกเปิดหรือว่าปะก็พอให้เดี๋ยวมันท่วมใช่ไหมโอเคตั้งไฟให้เรียบร้อยจากนั้นก็วางดอตตี้ลงไปนะครับประมาณกี่นาทีได้กินพ่อโมโมประมาณ10นาทีนะครับอดใจรออีกสักครู่นะครับก็จะได้เห็นหน้าตาของแดตี้แล้วนะครับโก้แดตี้นะขนมแดตี้ฮะโก้แปลว่าขนมนะครับแดตี้ก็คือสิ่งนี้โอเคภาษาไทยไม่รู้เรียกว่าอะไรนะฮะคือโมขยันขันแข็งกันนะครับโอเคอีกเส้นที่มารอดูกันนะครับว่าหน้าตาจะเป็นยังไงโอ้โหตอนนี้สุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแล้วนะครับคือโมพร้อมทานพร้อมทานไหนหน้าตาเป็นยังไงรอให้มันเย็นก่อนหน้าตาเป็นยังไงก่อนเถอะไหนหน้าตาเป็นแบบนี้นะหน้าตาเป็นแบบไหนโอเคหน้าตาเสร็จแล้วนะครับสุกแล้วก็จะเป็นไอร้อนๆแบบนี้นะครับรสชาติจะเป็นยังไงต้องมาลองดูกันนะครับผมคุณผู้ชมเดี๋ยวให้โมโมจัดเรียงก่อนนะครับชิมด้วยทุกคนรอทุกคนรอกินกันอะไรอะไรอ่ะร้อนนะร้อนสิเอาอยู่ที่พูดอ่ะโอเคนี่คืออะไรคือโมโก้แดตี้โก้แดตี้เสร็จแล้วนะครับคุณผู้ชมหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเอาอะไรนะใบไม้ออกแล้วนะจัดใส่จานมาลองชิมดูนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงแต่แนะนำให้กินตอนแนะนำให้กินตอนเย็นมันจะแน่นขึ้นแต่ตัวแรกอยากกินตอนร้อนๆอยู่นะครั้งแรกในชีวิตครั้งแรกในชีวิตคือมูเธอเคยกินแล้วยังเคยกินแล้วกินแล้วรสชาติเป็นยังไงคะอ่ะเชียวยามั้ยอ่ะอันดับแรกเหมือนขนมมั้ยเหมือนขนมเหมือนขนมอ่ะรสชาติเป็นยังไงบ้างคล้ายขนมตาลคุณเคยกินขนมตาลมั้ยอ่ะเชียวเชียวอืมแต่ไม่ค่อยหวานเท่าไหร่เชียวอะไรน่าจะต้องใส่อะไรน้ำตาลปี๊บมากกว่านี้นะยังไม่ค่อยหวานก็เชียวไม่อ่ะไม่ได้เลยเนี่ยยังกี่กิโลเหรอ1กิโล1กิโลแต่ก็อร่อยอร่อยๆต้องตากินแบบคำใหญ่ๆมันถึงจะได้รสชาติแบบตากใหญ่ๆแหละเต็มช้อนเลยอ่ะนี่ใหญ่เต็มช้อนไหมใช่รสชาติหวานมาอยู่สุกไหมสุกไหมสุกเปล่าด้วยดิร้อนอย่าเอาตะกู้เนี่ยเอาไว้ไม่แข็งแล้วเอาไหมขนมเหมือนขนมตาลคล้ายเทคเจอร์คล้ายๆไงว่ามันมีเส้นนี้แหละใช่ไหมต้องตักกินแบบคำใหญ่ๆกว่านี้เดี๋ยวต้องตักใหญ่กว่านี้มันถึงจะได้รสชาติไงไม่ไปบีตักกินใหญ่ใหญ่ใช่แล้วมึงเข้าปากไม่ได้แล้วไม่มีต้องตักใหญ่มันร้อนเลยเมื่อกี้ก็ใหญ่สุดแล้วเนี่ย ไม่เห็นเปล่าเลยเมื่อกี้มันร้อนนี่ต้องแบบนี้มันถึงจะได้รสชาติเปล่าก่อนอะจากกูที่ได้ออกไปกูเป็นไงได้รสชาติหรือยังอร่อยแต่ยังขาดหวานนิดนึงยังหวานไม่พอแค่เลยจิ้งก้องเดี๋ยวมันเจ๊ยังผมนะให้แม่ชิมดูไม่อารมณ์นั่นเลยจะต่อเต้นเนี่ยเชิญใครเคยกินบ้างครับคุณผู้ชม
มันขาวหวานเป็นหนึ่งนะมาโอเคนี่คือเมนูขนมเอาไว้ทันเล่นโกเดตติโกเดตติครับเป็นขนมปีละครั้งปีละครั้งยังปีไม่ครั้งเหรอหายากใช่ไหมใช่อันลูกก็ชอบโอเคไปลองทำตามกันดูนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวไปกินให้หมดก่อนครับเอาไว้มิวดอนแอดแล้วขอบคุณผู้ชมที่ติดตามบ๊ายบายเย็นวันนี้มาเจอหวานกว่านี้